่อไปนะครับก็จะเป็นท่าแครปนะครับท่าแครปก็จะคล้ายๆกับท่าทวิดเดิลนะครับท่าทวิดเดิลนี่เราจะใช้2นิ้วนะครับในการคลิกนะครับแต่ท่าแครปเนี่ยเราจะใช้ทั้ง4นิ้วเลยครับในการคลิกเพื่อจะได้เกิดเสียง4จังหวะขึ้นมานะครับเริ่มต้นเลยนะครับก็ตั้งแต่นิ้วก้อยมานิ้วนางนิ้วกลางแล้วก็มานิ้วชี้นะครับก็จะได้เสียง4จังหวะค่อยๆทำไปนะครับนะครับค่อยๆคลิกไปให้เกิดเสียงนะครับนิ้วโป้งเนี่ยสำคัญอยู่ที่นิ้วโป้งนิ้วโป้งเนี่ยห้ามกดคอร์ดเฟเดอร์แน่นเกินไปนะครับถ้ากดแน่นเกินไปเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคลิกได้ถ้าเกิดกดนิ้วโป้งแน่นเกินไปนะครับปล่อยให้มันสบายๆเหมือนสปริงนะครับเริ่มต้นก็เริ่มจากนิ้วก้อยก่อนครับนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้ตอนนี้ก็จะมาเร็วๆขึ้นนะครับเราสามารถจะปล่อยให้มันเสียงออกไปก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราหาเสียงยาวๆได้หรือว่าเราสามารถลากมันไปก็ได้นะครับลากไปข้างหน้าหรือลากไปข้างหลังนะครับแล้วทำท่าแครปไปนะครับไปข้างหน้านะครับนี่คือทำแบบไปข้างหน้าว่าเราจะไปข้างข้างหน้าข้างหลังหรือว่าเราจะทำแบบว่าปล่อยมือออกไปเหมือนกับท่า forward นะครับแต่เราบวกคลิกเข้าไปด้วยนะครับตอนนี้ก็จะมาสแครชคู่กับบีทเอา